นี่สาธารณปี68พุ่งนี่ครัวเรือนท่วมหัวนี่ NPL ขาขึ้นยังอยู่ท่ามกลางมรสุมนี่รุมเร้ากันทุ่นหน้าทั้งรัฐบาลและประชาชนคนไทยที่แบดนี่กันฉ่ำๆเฉลย600,000บาทต่อครัวเรือนการก่อหน,นี้สาธารณะใหม่ของรัฐบาลแพทองทานชินวัตรจะทำให้สัสดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ Cross Domestic Product GDP ขยับขึ้นใกล้ชนเพดานเร็วกว่าที่คาดและเป็นภาระใหา้คนรุ่นหลังมาตามใช้นี่ที่นับวันพอกพูนขึ้นเรื่อยๆพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเชื่อมั่นว่าภายใต้แผนบริหารหนี้สาธารณะระยะปานกลางปี2567-2570สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง ที่กำหนดไว้ไม่เกิน70%ต่อ GDP โดยสิ้นปีงบประมาณ2,567คาดว่านี่สาธารณะจะอยู่ที่65%ต่อ GDP ปี2,568จะอยู่ราว66%ต่อ GDP ภายใต้คาดการ GDP ขยายตัว3%จากนั้นปี2,569ตัวเลขนีสาธารณะจะเริ่มนิ่งและปี2,570สัดส,ส่วนนีสาธารณะจะเริ่มปรับลดลง สำหรับกรอบการบริหารหนี้สาธารณะในปีงบประมาณ2,568มีการก่อนหนี้ใหม่ประมาณ1.05ล้านล้านบาทเป็นการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลของรัฐบาลวงเงิน8.65แสนล้านบาทปรับปรุงโครงสร้างหนี้2.79แสนล้านบาทขณะที่ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ SCBEC กลับประเมินว่าโครงการแจกเงินหมื่นดิจิทัลของรัฐบาลจะช่วยหนุน GDP ปี2568ราว0.5-0.7%ถึงและคาดการทั้งปี2568 GDP จะเติบโตราว2.6%เท่านั้นโครงการนี้ใช้วงเงินสูงแต่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่เต็มที่และชั่วคราวอาจส่งผลให้นี่สาธารณะไทยมีแนวโน้มชนเพดาน70%ของ GDP ในช่วงปี2569-2570ซึ่งเร็วกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้าราว1ปีส่งผลให้ข้อจำกัดการคลังของไทย ปรับสูงขึ้นไม่เพียงแต่นี่สาธารณะเท่านั้นที่เบ่งบานในส่วนของนี่ครัวเรือนก็เช่นกันสุรพลโอภาสเถียรผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติเครดิตบูรโรกล่าวถึงตัวเลขนี่ครัวเรือนในาฐานข้อมูลสถิติเครดิตบูโรณสิ้นเดือนกร,รกฎาคม2 5 6 7จําจำนวน13.6ล้านล้านบาทโดยนี่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ขยับขึ้นต่อเนื่องจาก1.16ล้านล้านบาทมาเป็น1.19้าล้านล้านบาทคิดเป็น 8. 7เของนี่รวมซึ่งคาดว่าคงจะไปถึง1.2ล้านล้าบาท ในเวลาไม่ช้าส่วนนี้กล่าวถึงเป็นพิเศษสเตทสหรือ SM เพิ่มเป็น6 7แสนล้านบาทหรือเพิ่ม1 7แสนล้านบาทจากเดือนมิถุนายน2567โดยสินเชื่อบ้านสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ SME เพิ่มขึ้นส่วนสินเชื่อรถยนต์และบัตรเครดิตยังทรงส่ง,สงอุมากมลสุนทรสุรัตผู้ช่วยผู้อํานวยการสุนรพยากเรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงสถานภาพนิโครเรือนไทยปี2 5 6 7ที่สํารวจความเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง1,300รายทั่วประเทศระหว่างวันที่1-7ถึงกันยายน2 5 6พบพบว่าโครเรือนไทยมีนีิสินเฉลี่ย6 6 3 7 8บาทเพิ่มขึ้น8 1เมื่อเทียบกับปี2566 โดยเป็นหนี้บัตรเครดิตมากที่สุดดนุชาพิชยน,นันเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาวงเล็บสอสชอหรือสภาพัฒน์เผยภาวะสังคมไทยในไตรมาส2ทับ67หนี้สินครัวเรือนไตรมาส1มีมูลค่า16.37ล้านล้านบาทขยายตัว2.5%คิดเป็นสัดส,ส่วนต่อ GDP ที่90.8% ลดลงจาก91.4%ในไตรมาสก่อนหน้าโดยนี่ครัวเรือนขยายตัวชะลอลงเกือบทุกประเภทเพราะครัวเรือนมีนี่ระดับสูงคุณภาพสินเชื่อปรับลดลงแบงค์เข้มงวดปล่อยกู้ซึ่งนี่เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารพาณิชย์มีมูลค่า1.63แสนล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน2.99%ต่อสินเชื่อรวมเป็นการปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่5ติดต่อกันสุวรรณีเจษฎาศักดิ์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย ทอปอทอเปิดเผยว่าสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส2ทับสองขยายตัวชะลอลง0.3%เทียบกับช่วงเดียวกันของปี2566ยอดคงค้างสินเชื่อด้ยคุณภาพหรือ NPL เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่5.4แสนล้านบาทคิดเป็นสัสดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมที่2.8 0ซขยับขึ้นจากสินเชื่ออุปโภคบริโภคเป็นสำคัญและมองไปข้างหน้าคาดว่านี่ NPL ยังมีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นเรียกได้ว่ายังจมอยู่ในวงวนแห่งนิสินกันทุ่นหน้าหาแสงสว่างปลายออุโมมงไม่เจ